เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อวานนี้ดัชนีนี่เหวี่ยงตัวกลับขึ้นมาได้เล็กน้อยในช่วงท้ายนะคะเราก็จะเห็นกราฟอัพไลน์60นาทีที่มีแรงเหวี่ยงขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะคะถ้าหากว่าไปดูในกราฟรายวันเนี่ยจะพบว่าเครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยก็ยังไม่มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังมองว่าเป็นแค่เป็นเพียงแค่การรีบาวด์สั้นๆในระหว่างวันเท่านั้นนะคะก็ยังสามารถจะเก็งกำไรกันได้นะคะเป็นจุดสั้นๆแต่ว่าก็ดูแล้วไม่น่าจะไปได้ไกลเกินกว่า1180หรือว่ากลับไปยืนเหนือ1180ได้นะคะวันนี้เราก็เลยให้แนวต้านไว้นะคะเป็นแนวต้านแรก1175แล้วก็แนวต้านถัดไปที่1180นะคะส่วนแนวรับระหว่างวันเนี่ยอยู่ที่1164กับ1158นะคะแต่ว่าเราก็ยังมองแนวรับหลักของรอบนี้ไว้ที่ EMA 75วันหรือว่า1130นะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังถือว่ามีโอกาสที่ดัชนีจะลงมาทดสอบอยู่นะคะสต็อกวิววันนี้นะคะตัวแรกจะเป็นตัว BEC นะคะจะเห็นว่าเกิดสัญญาณซื้อในเครื่องมือระยะสั้นนะคะเพราะโดยเฉพาะตัว Modified Stochastic เนี่ยให้สัญญาณซื้อมาจากเขต Oversold นะคะกราฟแท่งเทียนก็เปลี่ยนจาก Bearish มาเป็น Bullish ได้นะคะวันก่อนหน้าก็เป็นBearish Engulfing ไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีอีกแท่งนึงมาหักล้างไปแล้วนะคะก็ถือว่าแนวโน้มยังดีอยู่นะคะแนวรับจะอยู่ที่ 48.50 นะคะแนวต้าน53แล้วก็คัทลอสที่47บาทค่ะถัดมาเป็นตัว SVI นะคะจะเห็นว่ามีวอลุ่มเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าหลายเท่าตัวทีเดียวแล้วก็เครื่องมือระยะสั้นนะคะทั้ง RSI แล้วก็ Modify ส่งสัญญาณซื้อมาแล้ว MACD นะคะตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณซื้อนะคะอยู่ต่ำกว่า Signal Line แล้วก็ Zero Line แต่ว่าจะเห็นการปรับตัวขึ้นมาได้แล้วนะคะคิดว่าน่าจะใกล้ส่งสัญญาณบวกขึ้นมาได้เร็วๆนี้นะคะเราก็มองว่า SVI มีแนวโน้มว่าจะทะลุ EMA 200วันขึ้นไปยังแนวต้านประมาณ 3.76 สตางค์ได้นะคะโดยที่มีแนวรับ 3.50 แล้วก็คัทลอสที่ 3.42 ค่ะถัดมาจะเป็นตัว PF นะคะ Perfect จะเห็นว่าค่อยๆขึ้นมาอย่างช้าๆนะคะเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นมาแต่ว่าเมื่อวานนี้เพิ่งจะมีสัญญาณซื้อจาก RSI ขึ้นมาได้เป็นวันแรกแล้วก็วอลุ่มก็หนาแน่นด้วยนะคะก็น่าจะเป็นถือว่าเป็นจุดยืนยันการฟื้นตัวรอบใหม่ได้แล้วนะคะแนวรับจะอยู่ที่บาท27แนวต้านบาท45แล้วก็คัทลอสที่บาท24ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นตัว BGH นะคะจะเห็นว่ามีแนวโน้มฟื้นตัวหลังจากที่ราคาลงมาอยู่ที่แนวรับ EMA 25วันแล้วก็เริ่มทรงตัวได้นะคะพร้อมๆกับที่เครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยเริ่มทยอยกันปรับตัวขึ้นก็มีโอกาสทดสอบแนวต้านเดิมนะคะที่ 93.50 แนวรับจะอยู่ที่ 85.50 แล้วก็คัทลอสที่ 84.50 ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ